ครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับ Daniel Days Channel นะครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับนำรองเท้าที่น่าสนใจมานำเสนอกันนะครับเปิดกล่องให้ดูแบบชัดๆจะๆเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวของรองเท้านั้นอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมาคอมเมนต์กันได้พูดคุยกันได้นะครับตามอัธยาศัยเลยนะครับตอนนี้ผมก็มีอีก1รุ่นที่น่าสนใจเหมือนกันเช่นเคยครับผมว่าช่วงนี้ผมจะอินกับ Air Jordan เป็นพิเศษนะครับดังนั้นรองเท้าที่จะนำมาเสนอเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของ Air Jordan นะครับนี่ครับนี่เป็น1รุ่นที่มีเรื่องราวน่าสนใจมากๆเลยนะครับกับ Air Jordan 4นั่นเองมาดูตัวกล่องกันก่อนเลยนะครับก็จะเป็น Jumpman แล้วก็ Flight นะครับเป็นจุดขายของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนลายซีเมนต์นะฮะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คู่กันเลยนะครับกับ Air Jordan 4นะครับเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเห็นกระดาษสีดำที่เป็นรูปแบบนี้นะฮะแน่นอนสีที่ผมเลือกจะนำเสนอนั้นหลายท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะช่วงเวลานี้มันเพิ่งมีตัว Fire Red ที่รีชูออกมาแต่รุ่นที่ผมจะนำมาเสนอนั้นกลับกลายเป็น Red นั่นเองนะครับนี่เป็น Air Jordan 4 Red นะครับเป็นรุ่นที่ทำออกมาในช่วง2019นั่นเองนะครับก็มีวางจำหน่ายที่ประเทศไทยด้วยนะครับเป็นอีก1คู่สีระดับตำนานที่ออกมาในช่วงแรกๆ1ใน4คู่สีของ OG เลยนะครับก็จะมีสี Red นะฮะมีสี Fire Red นะครับที่เพิ่งรีชูไปสดๆร้อนๆมีสี True Blue นะครับแล้วก็สี White Cement นะครับที่หลายๆท่านชื่นชอบนะครับแต่นี่ครับสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือในส่วนของตัวเบรดนั่นเองเรียกว่ามีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับคู่นี้ต้องบอกก่อนว่าผมได้มาในรูปแบบของมือ2นะครับก็เป็นน้องที่ได้ทำความรู้จักกันผ่าน Facebook นะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับเขาด้วยวันที่ไปรับรองเท้านะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะฮะที่ผมมารับรองเท้าให้ดูด้วยว่าเดี๋ยวเราจะไปรีวิวนะฮะสวัสดีครับนี่ชื่อน้องเคนนี่ครับเคนนี่นะเขาก็มีช่องเหมือนกันเดี๋ยวฝากช่องไว้ด้วยแล้วกันนะครับเคนนี่คลาสครับเข้าไปติดตามกันได้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดของรองเท้าที่รับมาดูแลต่อจากน้องนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับนี่เลยมาดูตัวรองเท้ากันก่อนก็จะมาพร้อมกับแพ็คนะครับที่เป็น Nike Air นะฮะรูปแบบ OG เลยต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมีความน่าสนใจก็คือเป็นการรีโปรดักต์อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ปี1989เลยนะครับที่เคยออกมาครั้งก่อนนะครับหลายๆครั้งหลายๆรุ่นที่ออกมาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนรายละเอียดดีเทลอย่างเช่นตัวข้างหลังที่เป็น Nike Air เนี่ยจะเป็นรูป Jumpman นะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยก็กลับมาในรูปแบบเดิมๆเลยนะครับก็คือเป็น Nike Air ตัวข้างหน้าก็จะเป็นJumpman นะครับ material น่าสนใจมากๆเป็นหนังนะครับที่เรียกว่าคล้ายๆนูบักนะครับเรียกว่าด้านๆแล้วก็มีความทนทานด้วยนะครับตัวแอร์นี่ก็จะเป็นแบบหนังนี้เลยนะครับให้ที่เห็นโชว์แอร์ให้เห็นนะครับพื้นก็จะมีการเป็นใช้สีเทานะครับสีแดงสีขาวแล้วก็เป็นโลโก้ Nike นะครับนี่ส่วนความน่าสนใจของรุ่นนี้เลยเนี่ยก็คือการเอารูปแบบของตะข่ายนะครับมาใช้เป็นครั้งแรกนะฮะสำหรับAir Jordan 4นะครับก็นี่ถ้าเป็นสีคู่สีอื่นเนี่ยจะเห็นชัดกว่านี้นะครับการใช้สีคู่สีการแมทต่างๆระหว่างสีเทาสีดำสีแดงสีขาวนะครับเรียกว่าลงตัวมากๆเลยสำหรับ Air Jordan 4นะครับและสตอรี่ของรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจมากๆมันมีการเรียกคู่นี้อีกอย่างว่าเป็น The Shot นะครับก็เรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่ทางคุณไมเคิลจอร์แดนเนี่ยที่ตอนนั้นอยู่ทีมชิคาโกบูลส์นะครับแข่งขันกับทีมคลีฟแลนด์นะครับเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่หลายๆท่านจดจำได้นะครับแล้วก็ใส่คู่นี้แล้วก็กระโดดสะใจตอนที่เขาสามารถทำแต้มได้นั่นเองนะฮะเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่สอดแทรกทำให้ตัวรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยฮาร์ดขึ้นมานะครับหลายๆท่านอาจจะมองว่ารองเท้า Air Jordan 4เนี่ยมันไม่ได้มีความโดดเด่นเท่ากับ
ตัว Air Jordan 1นะครับต้องบอกเลยต้องยอมรับจริงๆว่าสำหรับ Jordan 1เนี่ยมันเป็นตัวคลาสสิกอยู่แล้วนะครับส่วนนูรุ่นอื่นๆที่ตามออกมาเนี่ยคนที่จะใส่หรือคนที่จะมีเนี่ยก็จะเป็นแฟนที่ชื่นชอบติดตาม Michael Jordan จริงๆนะครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้ตามเทรนด์อะไรมากมายนักแต่ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของความสวยงามเนี่ยคนที่เป็นแฟน Jordan หรือคนที่เป็น Sneakerhead จริงๆเนี่ยต่างจัดอันดับให้ว่า Air Jordan 4เนี่ยเป็นหนึ่งในรุ่นที่มีความลงตัวแล้วก็สวยงามที่สุดอีก1รุ่นเลยนะครับโดยเฉพาะคู่4 Red คู่นี้เนี่ยเรียกว่าผมโดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าเป็นรุ่นที่สวยที่สุดคู่สีที่สวยที่สุดติดอันดับแบบท็อป5ในใจผมเลยนะครับหลายท่านอาจจะมองว่าเอ้ยมันก็มีหลายสีที่มันแบบสวยๆเช่นเดียวกันจริงๆ Fire Red ก็สวยไม่แพ้กันหรือตัวรุ่นอื่นๆที่ทำคอลแลบกับทาง Travis Scott เองนะครับก็จะมีทั้งสีฟ้าสีอื่นๆที่น่าสนใจไม่แพ้กันรวมถึงตัวล่าสุดที่เป็น Union นะก็ทำออกมาได้น่าสนใจมากเลยมีการเอาดีเทลของลิ้นรองเท้าเนี่ยพับออกมาเพื่อโชว์ Air Jordan ข้างในนะครับนี่ต้องบอกก่อนว่าตัวข้างในเนี่ยมันก็จะมีตัว Air Jordan ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขียนไว้ซึ่งตัว Union เนี่ยจะพับออกมาแล้วเย็บติดไว้เลยนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งดีเทลที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับสำหรับใครที่สนใจตอนนี้ก็คงต้องหามือ2แล้วนะครับแต่ราคาเนี่ยก็ไม่ได้รุนแรงมากนะครับซึ่งตัวที่ผมได้มาเนี่ยก็เป็นเหมือนราคาป้ายเลยแหละเดี๋ยวยังไงมีภาพฟิตพิกให้ดูด้วยนะครับสำหรับตัว Air Jordan 4ตัวนี้นะฮะบอกว่าจริงๆรุ่นนี้มันก็มีความบอบบางของมันเนาะด้วยเทคโนโลยีในสมัยนั้นต่างๆด้วยเรื่องราวของการทำพื้นมันอาจจะมีการแครกได้ในเรื่องของอายุการใช้งานมองว่าเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับซึ่งสิ่งที่เราจะสามารถทำได้เนี่ยก็คือการสวมใส่มันนะครับการที่ปล่อยทิ้งไว้เนี่ยแน่นอนยิ่งปล่อยทิ้งไว้นานเนี่ยตัวพื้นยิ่งพังเร็วนะครับดังนั้นการสวมใส่การให้ได้ลงน้ำหนักลงพื้นกันบ้างเนี่ยมันเหมือนมันเป็นการบริหารตัวพื้นต่างๆครับให้มันอยู่ตัวนะครับแล้วก็เป็นการเรียกว่ารองเท้าก็ซื้อมาใส่อะเนาะซื้อมาใช้งานกันนะครับยังไงก็ฝากด้วยละกันอีก1ตอนนะครับสำหรับตัว Air Jordan 4รุ่นนี้นะครับใครที่สนใจก็ไปตามหาตามซื้อในมือ2การ StockXโค้ดต่างๆก็ยังมีขายนะครับหรือว่าจะตามหาในกรุ๊ปต่างๆใน Facebook ก็ยังน่าจะเจออยู่บางไซส์นะครับยังพอเห็นอยู่นะครับยังไงวันนี้ผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามมาชมกันจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดต่างๆกดแชร์กดมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วตอนต่อไปจะเอาอะไรมานำเสนออีกไม่แน่ก็จะเป็นรุ่นอื่นบ้างก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ Air Jordan อาจจะเป็นแบรนด์อื่นๆบ้างนะครับรอติดตามให้ดีวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ